dance macabre. Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ham. Na palcach ham. ก็กราบสวัสดีนะครับไม่รักแฟนเกมฟรีไฟทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเรียนแคทนะครับวันนี้เมียวก็แน่นอนครับวันนี้เมียวก็มากับแบบว่าข่าวสารใหม่ๆก็คือแบบว่าของใหม่แล้วก็ไอเทมใหม่ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้ก็วันนี้ก็จะมาแบบพูดเกี่ยวกับของใหม่ที่กำลังจะมานะครับแล้วก็ไอเทมใหม่ที่กำลังจะมานะครับแล้วก็แบบของใหม่ๆที่กำลังจะมานะครับก็โอเคเดี๋ยวพี่เมียวขอกดเข้าห้องก่อนนะครับเดี๋ยวมีคนก็โอเคนะครับหลังจากที่เราเนี่ยเราเนี่ยห่างหายจากการทำแบบคลิปของใหม่แบบแบบเนิ่นนานก็คือแบบน้องๆหลายคนก็ถามพี่แมวไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยครับวันอาทิตย์พี่แมวคือแมวต้องขออภัยด้วยครับก็คือที่แล้วพี่แมวลงทั้ง3คลิปนะฮะแต่ว่าปกติพี่แมวต้องลงคลิปละ4คลิปนะพี่แมวต้องขออภัยด้วยคือแบบพี่แมวช่วงนี้แบบงานเยอะยุ่งๆนะครับแต่พี่แมวก็พยายามหาข้อมูลข่าวสารให้น้องๆได้รู้ของใหม่ก่อนใครนะครับก็โอเคนะพี่แมวก็มีกิจกรรมดีๆนะฮะจากช่องน้อง Shiny XD นะครับเจ้าเก่านะฮะช่องสายเปนะครับผมก็ช่องน้องคองแล้วครับมีกิจกรรมมาใหม่นะครับถ้าใครเนี่ยกด Subscribe ถึง 30,000 Subscribe นะครับก็คือตอนนี้เขาก็ประมาณ 20,000 กว่าแล้วก็ได้ยัง 30,000 แป๊บเดียวนะครับเขาก็มีการแจกบัตรกาลีน่านะครับทั้งหมด50บาทนะครับก็คือบัตรกาลีน่าหรือว่าทูนเอง50บาทจำนวน30ใบเฮ้ยมันแจกจริงนะครับช่องนี้คือแบบพี่เมียวก็วันนี้พี่เมียวก็ไม่ได้เอาไปเติมนะครับพี่เมียวก็แบบเก็บไว้ก็เอาไว้แจกน้องๆวันเสาร์อาทิตย์นะแต่ก็ช่องนี้นะครับก็คือมีสตรีมนะครับก็สตรีมทุกวันนะครับตอนเย็นๆนะตอนประมาณ6โมงกว่าแล้วก็เป็นสตรีมแบบแจกบัตรทูนะครับก็ตั้งแต่6โมงนะครับน้องๆก็อย่าลืมไปกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดชมนะครับจะได้แบบบัตรทูมาเติมนะมาเติมเกมน้องก็จะได้แบบไม่ต้องแบบหาเอาก็คือแบบหาจะสตรีมเอาน้องๆก็นะครับเป็นช่องทางคือแบบกิจกรรมดีๆที่เมียก็มาแจ้งนะครับก็โอเคนะครับวันนี้เราก็อยู่กับหัวข้อของใหม่และไอเทมใหม่กำลังจะมานะครับก็คือ1เลยนะครับเป็นทางด้านของสกินปืนใหม่แน่นอนนะครับตอนนี้สกินปืนมาก็เป็นทางด้านของสกินปืนลู่ใช่ไหม MP40 ใช่ไหมเป็นลายเหมือนเป็นลายลายจีนใช่ไหมครับผมแต่นี่คือสกินปืนใหม่นะครับที่เรียกว่าเป็นภาพหลุดภาพสปอยของสกินปืนใหม่นะครับก็มีทั้งหมด4ปืนนะครับก็เป็นทางด้านของเป็นเหมือนลายเสือนะครับถ้าเราดูเนี่ยก็มีทางด้านของ1นะครับเป็นทางด้านของลายเสือนะออกแนวแบบว่าเหลืองดำนะครับเป็นปืนแรกนะคือทางด้านของปืน100นัดนะครับแล้วเราดูนี่คือแบบว่าเป็นสกินปืน100นัดแบบว่าลายเสือดาวแล้วเนี่ยเรียกว่าเป็นลายแบบคือลายเสือหรือเปล่าพี่เมียไม่แน่จะเอาเรียกเป็นลายเสือดีกว่าเพราะว่าลายเป็นแบบว่าลายแบบมันเหมือนลายเสือที่สุดละก็คือเป็นหน้าของปืนร้อยนัดมากนะครับแล้วลายเสือแล้วก็เป็นหน้าของ MP40 นะครับลายเสือนะถ้าใครเคยเห็นเนาะคือแบบสวยมากครับคือแบบ MP40 นี่คือสกินปืนพี่แกนี่คือมาบ่อยจัดประหลัดบอกเลยนะครับผมแล้วก็ปืนหน้าของ M79 นะครับลายเสือก็ M79 ก็ตอนนี้ก็มีทั้งหมด2สกินแล้วก็มีสกินของสกินสีขาวนะครับแล้วก็น่ามีสกินนี้อีกก็ได้เป็นสกินที่2นะครับแต่ก็ความสามารถก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับแต่ก็อย่าโกงเลยนะครับ M79 ก็นะครับก็อีกสกินนึงนะครับก็ไม่ใช่สกินมันไม่ใช่แบบไม่ใช่สกินลายเสือนะครับก็อาจจะเป็นสกินลายสีฟ้านะครับเป็นทางด้านของสกานะครับก็เป็นลายสีฟ้านะแบบลายแบบลายพางสีฟ้านะครับแล้วก็ตรงหัวจุกมันนะครับไอ้ตรงที่เกี่ยวเสียงมันเนาะเป็นสีส้มๆนะครับก็สกินนี้พี่เมียไม่แน่ใจว่ามันเป็นสกินของแต้มโฮเคนหรือเป็นสกินแบบว่าแต่พี่เมียคิดว่าสกินสกานี่ก็สวยเหมือนกันครับแต่ก็สกินอยู่ในตู้พี่เมียคิดว่าไม่น่าจะมาแล้วสำหรับสกาแล้วเพราะว่าสกาสกินในตู้มีแล้วเป็นสกินข้างของสีเขียวนะแต่สีนี้เป็นสกินแบบเปิดกล่องหรือกิจกรรมอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่2นะครับเป็นทางด้านของปืนใหม่นะครับเป็นทางด้านของปืนแจ็คแฮมเมอร์นะหรือถ้าใครเคยเล่นเกมพีบีจะรู้คือปืนนี้คือทางด้านของปืนลูกซองรัวนะครับถ้าใครเคยเล่นเนี่ยบอกเลยว่าโคตรโกงครับปืนนี้คือเป็นปืนลูกซองรัวนะครับเรียกว่าแบบโอ้รัวแค่ไหนก็พอๆกับปืนกลนะอาจจะไม่เร็วมากแต่ก็มีความแบบแรงนิดนึงนะครับนี่เป็นปืนทางด้านของปืนใหม่แจ็คแฮมเมอร์นะครับเป็นลูกซองรัวนะครับก็เรามาดูเรื่องของแต่งปืนแล้วก็สามารถใส่C-Max Level 3ได้อย่างเดียวนะครับก็คือทางด้านของซีซั่นทางด้านของ C-Max 1 C-Max Level 2 C-Max Level 3นะครับก็เป็นทางด้านของลูกซองรั่วก็อาจจะเป็นแบบข้อมูลอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะแต่พี่ก็คิดว่าก็มีโอกาสที่จะมาเหมือนกันถ้าปืนลูกซองก็มีทั้งหมด3นะครับก็เป็นทางด้านของลูกซองสั้นลูกซอง R Space แล้วก็ลูกซอง R ลูกซองยาวแล้วกันนะครับเป็นทางด้านของถ้ามีลูกซองรั่วอย่างนี้ก็โอเคก็น่าจะแบบน่าเล่นอีกแนวนึงเนาะเรียกว่าสายลูกซองแบบสายระยะไม่ชิดก็ชอบนะครับผมก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่3นะครับเป็นหน้าของชุดมาใหม่นะครับถ้าใครสังเกตจากหน้าล็อบบี้หรือหน้าก่อนเข้าเกมนะครับไม่ใช่หน้าล็อบบี้เนาะหน้าก่อนเข้าเริ่มเกมนะครับเป็นหน้าของชุดแดงนะครับแล้วก็ชุดเป็นชุดของชุดผู้ชายผู้หญิงนะครับแน่นอนครับน้องๆอยากรู้รายละเอียดใช่ไหมครับพี่เมียก็ไปหาภาพหลุดมานะครับก็เป็นหน้าของชุดผู้ชายเราดูชุดผู้ชายก่อนดีกว่าครับเป็นหน้าของชุดผู้ชายนะเป็นชุดแบบมงกุฎนะมงกุฎนี่น่าจะมีขายในร้านค้าแล้วมีจำไม่ผิดก็นั่นแหละครับมาสัก499นะก็เป็นมงกุฎที่โอเคเหมือนกันนะแต่ว่าเลเวล1ก็เปลี่ยนเลเวล2ก็เปลี่ยนอีกรูปนึงเลเวล3ก็เป็นแบบ
อะแบบว่าอะไรออกมาจากหัวนะครับเลเวล4ก็เป็นเหมือนเป็นเขานะแบบมันก็มีความเท่นะครับสำหรับชุดนี้นะชุดนี้ก็เป็นเหมือนเป็นในธีมแดงนะครับนอนครับมันเป็นธีมแบบว่าตุ๊ดจีนนะครับก็เป็นชุดแบบว่าธีมแดงๆอ่ะนะแบบว่าสีแดงๆกับชุดแดงๆแล้วก็ใส่เกาะสีทองปนๆเนาะออกแนวแบบว่าออกแนวแบบชุดเกาะหุ่นยนต์ลบอ่ะคือมันชุดนี้คือไปฟ้าทำชุดออกแนวแบบว่าชุดเกาะแบบชุดเกาะจีนๆนะคือแบบแดงทองอ่ะเข้าไปเป็นสีของตุ๊ดจีนอยู่แล้วนะครับก็โอเคก็มีความเท่และความสวยแบบว่าระดับนึงเนาะอาจจะไม่เลือนทรงเลือนแสงอะไรแบบระวิงระวิดระวับนะครับก็โอเคนะเรามาดูอีกรูปหนึ่งครับเป็นหน้าของชุดผู้หญิงนะครับเป็นหน้าของชุดแดงเหมือนเดิมนะครับชุดอมวยที่แมวเคยเอารูปให้ดูนะสำหรับคลิปก่อนๆครับแต่นี่เป็นชุดนะฮะก็หน้าของเป็นชุดแบบโอ้โหเหมือนเมื่อกี้นะครับเป็นชุดแบบว่าอมวยสีแดงๆนะครับก็มีหน้าของเกาะนะครับแขน2ข้างเนี่ยจะไม่เหมือนกันอีกข้างนึงเนี่ยเป็นแขนปกติอีกข้างนึงเป็นแขนเหมือนบอกว่าเป็นสีทองเหมือนว่าเล็บยาวๆเหมือนว่าเป็นปีศาจหรือแบบว่าเป็นแบบว่าอมวยแบบปนๆแบบเป็นอาจจะเป็นแขนมังกรนะครับมังกรทองอะไรเงี้ยแบบแล้วก็อีกข้างนึงนี่คือแบบมีออกแบบมันมีเป็นไฟออร่าอยู่ตรงแขนของผู้หญิงนะครับแล้วก็มีด้านของเรดาร์นะครับอยู่ตรงข้างตรงหน้าลูกตานะครับแล้วก็2ชุดนี้นะครับก็สามารถใส่แยกกันได้นะครับไม่ได้เป็นชุดรวมแล้วก็สามารถเอาไปรีมิกซ์กับชุดอื่นได้นะครับผมก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่4นะครับเป็นทั้งนั่งของเรามาคุยเรื่องของแรงกันมากเลยครับซีซั่นหน้าแน่นอนครับทุกคนก็อยากรู้นะครับว่าแรงซีซั่นหน้าเนี่ยจะเป็นรูปยังไงจะเป็นกรอบยังไงหรือจะเป็นเสื้อยังไงครับแน่นอนทุกคนก็อยากรู้ว่าแต้มโพเคนมันจะรีไหมเห็นน้องๆหลายคนก็สงสัยนะครับพี่แมวก็เลยไปหาข้อมูลเขาได้ว่านี่เป็นข้อมูลจริงนะครับก็เรามาดูเรื่องของทั้งของชุดแรงนะครับเรามาดูเรื่องของชุดแรงกันหน้าไปชุดเรื่องของชุดแรงโกก่อนเลยนะครับแน่นอนว่าชุดแรงโกก็ต้องมีแน่นอนครับเป็นชุดออกแนวว่าสีโกโกหรือก็คือเรื่องของสีเหลืองนะครับปนสีดำๆนิดๆนะครับก็ไม่นิดหรอกก็เป็นแบบลายแถบดำนะครับก็เป็นเหมือนเสื้อฮูดหรือเสื้อคลุมนะครับเหมือนชุดในเลื่อนขั้นอันแรกๆอ่ะเลื่อนขั้นแบบไอ้แบบเลื่อนขั้นอันแรกๆไอ้ที่เป็นเลื่อนขั้นเลเวล5เลเวล6อะไรเนี่ยชุดแบบว่าเสื้อฮูดแบบคลุมๆอย่างนั้นเนาะส่วนทับเกาะไม่ทับเกาะพี่เมียคิดว่าชุดนี้น่าจะแบบว่าทับเกาะนะครับไม่น่าซ่อนเกาะนะครับเป็นสไตล์อยู่แล้วนะสำหรับชุดไอ้เลื่อนขั้นแรงโกนะครับก็โอเคนะพามาดูทางด้านของอีกชุดนึงนะเป็นทางด้านของชุดแรงฮีโรอิกนะครับก็ฮีโรอิกซีซั่นนี้เป็นอะไรที่แบบว่าแปลกใจมากพี่เมียไม่แน่ใจนะครับน้องๆรู้น้องๆคิดว่าเสื้อเนี่ยมันสีอะไรน้องช่วยคอมเมนต์ครับพี่เมียดูจากภาพดูจากภาพนะครับมันเป็นสีชมพูหรือเปล่าหรือจะเป็นสีแดงเลือดหมูหรือเปล่าอาจจะเป็นแบบว่าแดงขาวพี่เมียก็ไม่แน่ใจแต่มันเป็นลายแบบว่าแดงสลับกับดำนะครับเหมือนเสื้อแรงโกเลยครับก็เสื้อนี้ก็ฮีโรอิกนี้ก็เหมือนแบบว่าเสื้อคลุมเสื้อฮูดนะครับก็เป็นเสื้อแบบก็สวยเหมือนกันนะเหมือนเอาแบบว่าเอาเสื้อของซีซั่น2หรือซีซั่น3เนี่ยที่เป็นลายไฟเห็นไหมฮะเอามาย้อมแมวเป็นสีนะครับก็โอเคนะถือว่าเสื้อนี้ก็ไม่น่าจะเป็นแบบว่าจ้อนเกาะนะครับเป็นเสื้อแบบทับเกาะตามปกตินะครับผมก็โอเคนะครับเป็นหลายคนถามนะครับว่าสำหรับแต้มโพเคนเนี่ยมันจะรีไหมครับพี่แมวนะครับตอนนี้พี่แมวก็มีแต้มโพเคนทั้งหมด 6,900 นะพี่แมวว่าจะไปแลก M4 นะครับขาดอีกน้อยกว่าแต้มเนาะก็คือน้องๆเนี่ยถ้าใครเก็บแต้มไว้เนี่ยกรุณาไปแลกนะครับไม่ต้องเอาไปดองเอาไปใช้สำหรับซีซั่นหน้านะครับก็ภาพก็นี่คือบอกนะครับเป็นภาพทางด้านของนี่คือภาพทางด้านของโทเค็นใหม่นะครับก็คือโทเค็นสำหรับซีซั่นหน้านะครับซีซั่นแรงหน้านะครับผมก็เป็นแบบว่าเป็นโล่นะครับเป็นแบบว่าสี่เหลี่ยมแต่ว่ารูปหกเหลี่ยมนะครับเป็นโล่เงินนะครับก็สไตล์เหมือนเดิมแต่อันนี้เป็นสีส้มแต่อันนี้เป็นอันใหม่ครับอันใหม่เป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาแล้วข้างในก็ถ้าใครดูจากภาพเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนกาลาบานนะเฮ้ยเป็นรูปเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายพยาบาลเนาะเป็นเครื่องหมายบวกสีออกแนวแบบว่าสีส้มๆนะครับที่มีลองดูกับแบบว่าสวยจริงครับเป็นออกแนวแบบสีทองสองทองสีทองสีเหลืองสีเหลืองเลือนแสงไม่แน่ใจแต่เป็นสีเทานะครับก็เป็นแบบว่ารูปโทเค็นใหม่เหมือนกันแล้วก็แน่นอนครับน้องๆใครที่มีแต้มโทเค็นอยู่ก็เอาไปแลกซะนะครับอย่าไปดองไว้นะเพราะซีซั่นหน้ายังไงมันก็รีออกอยู่แล้วแน่นอนครับผมนะก็โอเคครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่5เป็นทางของมอไซค์ใหม่นะครับเป็นภาพหลุดนะครับเป็นทางของเหมือนมอไซค์ออกแนวแบบเวฟเวฟเนี่ยรู้แล้วน้องๆเป็นแบบว่าถ้าเราดูจากภาพเนี่ยพี่แมนจะมีให้2ภาพนะภาพแรกเป็นภาพเหมือนเดิมว่าเป็นภาพเงานะครับปริศนาเป็นภาพแบบแบบว่าไข่คล้องนะครับพี่แมนลองจะให้ดูอีกภาพนึงครับเป็นหน้าของภาพเวฟสีแดงนะครับพี่แมวไม่แน่ใจว่าฟรีไฟนี่คือโอ้โหมีทั้งรถบิ๊กไบค์นะครับเป็นหน้าของโมโตที่มาใหม่แล้วจะเอารถเวฟเข้ามาได้หรอครับน่าจะเป็นมอไซค์แล้วแต่รู้สึกว่าเหมือนรถเวฟนะพี่แมวไม่แน่ใจว่าภาพไอ้อ้างอิงนั้นน่ะเป็นแบบว่าของตัดต่อแต่พี่แมวคิดว่าภาพแรกตัดต่อแต่ภาพที่2นี่น่าจะเป็นแบบว่าก็น่าจะเป็นแบบตัดต่อนะแต่ภาพแรกไม่น่าเป็นตัดต่อนะถ้าที่เป็นเงาๆนะพี่แมวคิดว่าโอ้โหถ้าเป็นเอาเวฟมาในฟรีไฟนี่คือแบบพี่เมียก็ชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นรูปแบบการเล่นแบบใหม่นะครับก็โอเคนะครับเรามาอยู่กับหัวข้อที่6นะครับหัวข้อสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดสำหรับวันนี้เนาะก็เป็นทางด้านของถุงมือทานอสเฮ้ยถุงมือทานอสเหรอวะโอ้โหฟรีไฟนี่มันมาขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยถ้าใครเคยเล่นเกมฟอร์ดไนท์หรืออะไรนะครับเคยดูนะครับก็ฟอร์ดไนท์เนี่ยมีเหมือนกันนะครับสำหรับโหมดทานอสนะครับก็คือถุงมือแล้วใครได้ถุงมือนี่คือจะกลายเป็นแบบว่าแบบออกแนวแบบว่าคือก็อดนะครับคือเป็นเทพเจ้าแหละครับสำหรับเกมนั้นเนาะก็คือฟรีไฟเนี่ยเราพี่เมียคิดว่าภาพนี้เป็นภาพของแนวแบบว่าตัดต่อเอาของเกมฟัดเอาของทานอสมาเอาเกมแบบเหมือนของฟอร์ดไนท์มาใส่แล้วพี่เมียแต่พี่เมียไม่ค่อยแน่ใจน้องๆก็โปรดใช้จักรยานในการรับชมแล้วพี่เมียก็ให้50 50แล้วกันก็คือแบบว่า
มีโอกาสแล้วก็ไม่มีโอกาสเหมือนกันแล้วก็คือ50-50แล้วกันที่ไม่อยากจะบอกว่าเทไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับก็โอเคนะสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเนาะสำหรับของใหม่ๆที่กำลังจะมานะครับก็สำหรับกล่องใหม่นะครับที่ใครจริงพี่แมวมีกล่องใหม่เกือบประมาณ400กว่ากล่องเลยนะครับแต่พี่แมวเอาไปเปิดเล่นหมดเลยนะครับก็คือแบบไปเปิดเล่นทำไมก็ไม่รู้นะครับแต่คือพี่แมวไปเปิดมาทั้งหมด400กล่องพี่แมวก็ได้ทำในเรื่องของชุดแบบแบทเทิลสูตรนะครับก็ได้ชุดแบทเทิลสูตรสุดท้ายแล้วก็แบทเทิลสูตรหญิงนะครับแล้วก็เป็นทั้งของสกาสกินสกาเห็นไหมครับสกินสกาสกินเอ็มสี่พี่แมวมีครบเลยนะครับเพราะว่าพี่แมวก็เปิดได้มานะครับแบบว่าทีวีไลน์แบบสดๆเลยเห็นไหมคือแบบเพื่อนเปิดให้คือแบบเพื่อนดวงดีจัดอ่ะก็แบบว่าของฟรีอ่ะแล้วก็ได้จะชุดแบทเทิลสูตรแบทเทิลชายนะครับก็โอเคนะพี่แมวก็ขอฝากก่อนละกันนะก่อนจบคลิปนะครับก็สำหรับใครที่อยากสั่งทำโลโก้นะครับก็เป็นท่านของช่องน้อง NBJ นะครับก็เป็นท่านของน้องพี่แมวเองก็คือว่าเป็นเด็กที่ฝีมือแบบวาดรูปคือแบบว่าสวยมากคือว่าจะโทรศัพท์คือพี่แมวแบบว่าจ้างแบบวาดรูปอะไรให้บ่อยมากนะพี่หนูก็จ้างพี่ตุ๋ยก็จ้างนะครับก็คือแบบคือแบบน้องเนี่ยพี่แมวคิดว่าน้องๆเนี่ยน่าช่วยกันแบบว่าไปอุดหนุนกันนะครับแบบว่าช่วยกันแบบอยากได้โลโก้สวยๆโลโก้สันซับของพี่แมวนี่คือโลโก้นี่คือโลโก้อยู่ตั้งแต่ตอนพี่แมวทำช่องแรกๆนะครับก็คือแบบใครอยากสั่งทำโลโก้เดี๋ยวพี่แมวจะทิ้งลิงก์เฟซบุ๊กสำหรับช่องน้องสุดเดี๋ยวทิ้งลิงก์เฟซคนทับนะครับแล้วทิ้งเพจนะครับก็โอเคนะก็โอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะพี่แมวก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ